เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุ๊กจะพามาทำเมนูเครื่องดื่มคลายร้อนค่ะวันนี้จะพามาทำเมนูชาเขียวมะนาวโซดาค่ะไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะขอบคุณค่ะชาเขียวมะนาวโซดามาดูส่วนผสมในการทำกันค่ะมีชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวและโซดาค่ะส่วนผสมทั้งหมดตามนี้เลยนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะชาเขียวตุ๊กเลือกใช้แบบชนิดผงค่ะใช้ชาเขียว1ช้อนชาผสมในน้ำร้อน1แก้วค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งตุ๊กใส่1ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่มะนาวค่ะตุ๊กใช้มะนาว1ลูกนะคะหรือว่าประมาณ2ช้อนชาค่ะเตรียมน้ำแข็ง1แก้วค่ะเทชาเขียวลงไปได้เลยค่ะเตรียมโซดาเทใส่ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเมนูชาเขียวมะนาวโซดาค่ะดื่มแล้วนะคะสดชื่นเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ